ผบตรคนใหม่นี่นั่นจากทิพย์ชัยจินดานี่แหละผมรู้จักกับท่านตั้งแต่ท่านเป็นพันตำรวจตรีเรื่องที่คนไม่รู้หรอกครับแต่ผมกับท่านเคยเจอกันและคนที่แกคนที่ทักคือตัวท่านเองท่านบอกผมเองผมแทบจะจำไม่ได้แกเคยอยู่191ตอนเป็นพันตำรวจตรีนะแล้วก็มาประตรวจสถานที่แล้วครับไปตรวจที่วิกตอเรียนะสถานที่อำนวยผมแล้วผมชวนให้นั่งก็ไม่ยอมนั่งแกเป็นคนเอาจริงเอาจังมากนะผมเชื่อว่าผบตรคนนี้ถ้าถามผมนะผมไม่เคยไปกินข้าวอะไรกับท่านนะไม่เคยรู้จักแต่ผมเชียร์ท่านผมอยากเห็นตำรวจที่เป็นตำรวจจริงๆผมเห็นไม่อยากเห็นตำรวจที่เป็นตำรวจธุรกิจผมไม่เห็นอยากเห็นตำรวจที่มองความยุติธรรมจริงๆไม่ใช่มองความยุติธรรมบิดเบี้ยวไปแล้วผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ผบตรหนุ่มๆอายุไม่มากแทบจะหนุ่มที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีผมคิดว่าแกถ้าแกทำได้เงินทองแกมีหมดแล้วทุกครั้งที่ผมไปสถานที่ผมชวนให้แกอยู่อะไรแกไม่เคยอยู่แกบอกนี่ต้องไปตรวจอีกเยอะแล้วแกก็ไปผมถึงบอกว่าตำรวจเนี่ยผมก็รู้จักเยอะนะแต่ตำรวจที่มีใจเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมก็อวยพรให้แกนะครับถ้าวันนี้แกได้ขึ้นนะตุลานี้ได้ขึ้นมาก็ขอให้แกประสบความสำเร็จเพราะชีวิตราชการแกยังอีกเยอะ